มีคุณแม่น้องถามว่าถ้าคุณแม่มีแบบเค้กที่น้องอยากได้ทางร้านสามารถทําตามแบบที่น้องร่างเองได้ไหมคะแน่นอนว่าต้องได้อยู่แล้วนะเรามาดูกันทีละสเตปเลยนะว่าทําตามแบบร่างเค้กของน้องแล้วจะออกมาเป็นยังไงอย่างแรกเลยคุณแม่บอกว่าน้องอยากได้เค้กทรงสี่เหลี่ยมรสช็อกโกแลตพอเอามาเทียบกับรูปเราก็ปรับทรงสี่เหลี่ยมให้กาลังสวยนะถัดมาคุณแม่บอกว่าน้องไม่อยากให้คุมฟองดองแต่อยากให้ราดเป็นซอสช็อกโกแลตแทนบอกมาตามนั้นก็ได้เลยคะ่ะอันนี้เราใช้กระนาช็อกโกแลตปาดให้รอบนะตอนปาดก,ก็จะ เย,ยิ้มหน่อยอดทนอีกแป๊บนะเดี๋ยวมันจะสวยแล้วค่อยๆปาดไปจนเรียบแล้วก็เช็ดเก็บความเรียบร้อยทั้ง4ด้านนะคะเนื้อเค้กเสร็จแล้วเราก็มาตกแต่งเค้กตามแบบกันเลย ขันแรกด้านหน้าน้องอยากได้ข้อความแฮปปี้เบิร์ตเดย์แล้วก็ชื่อน้องเองอันนี้น้องไม่ได้ระบายสีมาให้พี่ก็เลยเลือกสีชมพูให้นะคะข้างล่างชื่อมีน้องหมีอยู่บนกล่องของขวัญแล้วก็มีลายจุดตามแบบของน้องเลยแล้วก็ตรงริมด้านขวามีตุ๊กตาขี่กันอยู่3ตัวใครดูออกบ้างว่าเป็นตัวอะไรด้านบนมีเห็ด2ต้นแล้วก็น้องหมาอีก1ตัวตอนแรกพี่เห็นในแบบแอบคิดว่ามันคือคัพเค้กแต่คุณแม่เฉลยมาว่ามันคือเห็ดนะมาแล้วอันนี้คือตุ๊กตาน้องที่น้องวาดเองนะข้างๆมีดอกไม้อยู่กันนคมามี3ดอกตาม แบบของน้องเลยนะถัดมาเป็นเลขก8ที่พี่แอบเติมให้นิดนึงด้านหลังของน้องก็ใส่สายลูนสีตามแบบเลยใส่อเทมหลักครบแล้วก็มาเติมยาสีเขียวตามแบบของน้องนะคะแล้วก็รอบๆให้มีจุดๆใหโคบพีจุดตามสีที่น้องบอกเลยนะใครดูมาถึงตอนนี้แล้วคิดว่าน่ารักตามแบบไหมคะเพราะงั้นตอบคําถามที่ว่าเค้กร้านเราทําตามแบบได้ไหมตอบเลยว่าได้แน่นอนนะคะ